สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องข้ามเวลามาเป็นแพทย์ทหารหญิงเป็นของสำนักพิมพ์แจ่มใสนะครับจริงๆเรื่องนี้มันออกมาได้กันทั้งหมด4เล่มแล้วนะแล้วเล่ม5กำลังจะมานะครับผมแต่ในมือผมเนี่ยมีเล่ม1กับเล่ม2อยู่นะครับผมก็เลยจะรีวิวแค่2เล่มก่อนนะซึ่งราคาต่อปกนะครับผมถ้าเป็นเล่ม1มันจะเป็นราคาที่459บาทในขณะที่เล่ม2จะเป็น479บาทนะครับซึ่งสำหรับเรื่องข้ามเวลามาเป็นแพทย์ทหารหญิงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่มีชื่อว่าซูชิงชิงตัวของซูชิงชิงในอดีตเธอเคยเป็นนักนิติเวชแล้วก็ตายเสียชีวิตด้วยโรคที่ไม่สามารถรักษาได้แล้วเธอก็ย้อนเวลากลับมาอยู่ในร่างของหญิงสาวที่มีชื่อว่าซูสเวียจื้อนะครับตัวของซูสเวียจื้อหรือนางเอกเนี่ยจริงๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเธอโดนเลี้ยงดูมาแบบผู้ชายเพราะว่าก่อนที่เธอจะเกิดมาใช่ไหมพ่อของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วตัวของเธอก็เกิดมาเป็นผู้หญิงตัวแม่ของเธอก็เลยอุปโลกเธอให้ว่าเป็นลูกชายเพราะว่ากลัวบรรดาญาติจะฮุบกิจการของตระกูลไปแล้วก็เลยเลี้ยงดูลูกสาวเนี่ยมาเป็นลูกชายตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งนะลูกสาวที่ไปเรียนที่เมืองหนึ่งละกันไปหลงรักอาจารย์ฟู่ซึ่งเป็นอาจารย์ทางการแพทย์ครอบครัวของเธอค้าขายเกี่ยวกับสมุนไพรก็เลยจะส่งลูกไปเรียนเกี่ยวกับการแพทย์นะพอเธอหลงรักอาจารย์เสร็จใช่ไหมก็เลยมีความรู้สึกว่าเธออยากจะใช้ชีวิตแบบผู้หญิงอยากจะเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่ออาจารย์ฟู่ว่าเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็เลยกลับมาหาแม่แล้วก็ทะเลาะกับแม่พอทะเลาะกับแม่เสร็จแล้วแม่ไม่ยอมก็เลยออกไปฆ่าตัวตายอันนี้คือเรื่องราวของซูสเวียจื้อนะครับพอนางเอกฟื้นขึ้นมาในร่างของซูสเวียจื้อใช่ไหมเธอก็ได้รับเอาความทรงจำบางส่วนมารับรู้ว่าใครเป็นใครรับรู้ว่าเธอเป็นคนยังไงนะครับรับรู้ว่าเธอเนี่ยโดนเลี้ยงมาแบบผู้ชายเธอก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรเพราะชาติที่แล้วเธอก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์อะไรใช่ไหมรับรู้ว่าแม่ของเธอดีกับเธอไงใช่ไหมแต่ว่าเธอก็ยังติดขัดอยู่ไม่กล้าที่จะไปสนิทกับอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกของร่างเดิมของเธอนะแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือตัวลุงของเธอนะซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการเกี่ยวกับสมุนไพรใช่ไหมเป็นหัวหน้านายกสมาคมประมาณนี้โดนทำร้ายในขณะที่มาหาเธอพอดีมันก็เลยทำให้ทั้งสองเนี่ยปรึกษากับแม่ของเธอแล้วก็ปรากฏว่ามันมีญาติคนนึงเนี่ยที่เป็นตระกูลเฮอคนคนนี้นะครับได้ดิบได้ดีกลายเป็นนายทหารก็เลยคิดจะพึ่งใบบุญคนนี้เนื่องจากเป็นญาติห่างๆในสมัยที่ตระกูลเฮอเนี่ยตกต่ำนะครับโดนใส่ร้ายต้องโทษคดีอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็มีการขาดการติดต่อกันเพียงแต่ว่าลุงของเธอเนี่ยได้เผลอช่วยหลานสาวของพ่อบ้านไว้มันก็เลยทำให้พอที่จะมีบุญคุณบ้างพอไปติดต่ออีกฝ่ายก็เลยเสนอให้ฝ่ายของตระกูลนางเอกเนี่ยให้ส่งลูกชายหรือหลานชายเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนแพทย์ทหารแล้วกันเพื่อที่จะทำงานให้กับกองทัพแล้วก็จะได้ช่วยเหลือตระกูลของนางเอกกับตระกูลของลุงใช่ไหมให้กลายเป็นตระกูลบริวารพูดง่ายคือกลายเป็นตระกูลลูกน้องที่อยู่ในความดูแลอันนี้เป็นข้อตกลงซึ่งตัวของลุงก็เลยคิดว่าจะเอาลูกชายตัวเองไปเพราะว่าลูกชายตัวเองใช่ไหมไปเรียนแพทย์อยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นคนที่มีความเหมาะสมแต่ก็ทะเลาะกับลูกชายลูกชายก็เลยบอกว่าเป็นตายยังไงก็ไม่ไปพอเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียนแพทย์เก่งแล้วในอนาคตก็ได้ไปเรียนที่ยุโรปเขาไม่อยากมาเสียเวลาในการเรียนแพทย์ที่เมืองจีนซึ่งตัวของลูกชายที่ตามกลับมาพอรับรู้ว่าพ่อได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็ตอนแรกจะโดนส่งไปเรียนเหมือนกันเขาก็ปฏิเสธเขาก็บอกเออเขาจะเรียนญี่ปุ่นต่อไปเป็นแพทย์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่ยุโรปนะอันนี้เป็นความฝันของเขาที่เขาบอกไว้พ่อก็ไม่สามารถขัดได้ปัญหามันก็เลยตกมาที่นางเอกแต่ว่าตัวแม่เนี่ยก็รู้ว่าลูกสาวจะปฏิเสธเพราะลูกสาวนี่อยากจะเป็นผู้หญิงแล้วไม่อยากจะเป็นผู้ชายแต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือตัวของนางเอกซึ่งอยู่ในร่างของซูสเวียจือใช่ไหมก็เลยตัดสินใจจะไปเพราะเธอมีความรู้สึกหนึ่งก็คือว่าเธอเนี่ยไม่กล้าอยู่ที่นี่เพราะกลัวคนจะรู้ความเป็นจริงว่าเธอไม่ใช่ซูสเวียจือตัวจริงแล้วก็ถึงแม้ว่าเธอจะมีความทรงจำใช่ไหมแต่ว่าบุคลิกนิสัยอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วเวลาเข้าหน้าแม่ก็เหมือนเข้าหน้าแม่ไม่ติดเพราะว่าเจ้าของร่างเดิมเนี่ยมีอคติกับแม่อยู่นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่ถ่ายทอดมามันก็เลยทำให้เธอต้องการใช้เวลาในการปรับตัวเธอก็เลยตัดสินใจไปเรียนแพทย์แล้วเธอก็อยากรับรู้ด้วยว่าแพทย์ในยุคนี้เป็นยังไงเธออยากที่จะเรียนรู้เธอตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ยุคนี้ใช่ไหมเธอก็เลยอยากจะเรียนรู้อยากจะมีวิชาชีพแบบนี้ไหมเธอก็เลยไปทีนี้ไปก็คือเธอจะต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายโดยคนที่ไปส่งเธอก็จะเป็นพี่ชายที่เป็นลูกของลุงเพราะว่าเป็นคนเดียวที่มีความเหมาะสมเพราะว่าตัวลุงเนี่ยขาเจ็บอยู่ตัวแม่ก็ต้องดูแลกิจการมันก็เลยต้องให้พี่ชายเนี่ยไปส่งในระหว่างที่ไปส่งใช่ไหมมันก็จะไปขึ้นเรือที่จองไว้แต่ตอนแรกใช่ไหมเรือชั้น1ที่ดีที่สุดเนี่ยมันโดนคนจองไว้หมดแล้วเธอเลยต้องไปอยู่เรือชั้น2ซึ่งเป็นชั้นที่เป็นห้องรวมมันก็จะมีเสียงคนทำอะไรกลางคืนใช่ไหมตัวพี่ชายซึ่งเป็นผู้ชายไม่เป็นไรแต่เธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่ก็ไม่พอใจก็โวยวายจนสุดท้ายตัวพี่ชายอาศัยความหน้าด้านของตนเองใช่ไหมก็เลยไปขอคนที่เหมาเรือข้างบนใช่ไหมเพราะว่าเหมาทั้งชั้นเนี่ยมันมีห้องว่างก็จะไปขออยู่
แล้วปรากฏว่าไปเจอคุณชายหวังคุณชายหวังก็ให้นางเอกกับพี่เนี่ยขึ้นมาอยู่ได้เพราะว่าคุณชายหวังเป็นคนที่ขี้เล่นต้องการเพื่อนมาเล่นไพ่ก็เลยให้พี่เนี่ยไปเล่นด้วยนะครับผมแล้วพอขาขาดก็ให้นางเอกไปเล่นด้วยใช่ไหมแล้วคุณชายหวังเนี่ยก็บังคับที่จะให้ตัวของนางเอกเนี่ยร้องอุปราคอนเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ชื่นชอบอุปราคอนใช่ไหมเพราะว่าเห็นตัวนางเอกใช่ไหมมีรูปร่างเล็กเสียงอ่อนหวานคิดว่าน่าจะร้องเป็นตัวหญิงได้เขาจะได้ร้องเป็นตัวชายอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณชายหวังต้องการแต่ทีนี้ในขณะที่คุณชายหวังกำลังบังคับนางเอกอยู่มันก็มีเสียงห้ามเตือนมาจากท่านสี่ท่านสี่นี่ก็คือคนที่คุณชายหวังเกรงใจเป็นคนดูแลคุณชายหวังแล้วกันก็ห้ามไว้มันก็เลยทำให้คุณชายหวังเนี่ยเลิกไปนางเอกเลยสามารถอยู่ห้องข้างบนได้อย่างปกตินะกับพี่ชายทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าในขณะที่กำลังนั่งเรือไปแวะที่เมืองนึงเพื่อที่จะเติมเสบียงใช่ไหมก่อนที่จะไปเมืองเทียนซึ่งเป็นเป้าหมายใช่ไหมคุณชายหวังที่อยากกินขนมปั้นน้ำตาลก็เลยคิดที่จะไปซื้อแต่กับโดนคนรอบทำร้ายมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นตัวของนางเอกที่อาศัยอยู่ในช่วงชุลมุนวุ่นวายใช่ไหมก็อาศัยการล้มตัวลงเพื่อเอาตัวรอดในเวลานั้นเองท่านสี่ก็ได้มาช่วยเธอไว้เพียงแต่ว่าพอรู้ว่าคุณชายหวังกำลังจะโดนลอบทำร้ายอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยวิ่งไปหาคุณชายหวังก่อนทิ้งนางเอกไว้นางเอกก็ไม่คิดอะไรเพราะคิดว่าเป็นแค่คนที่บังเอิญเจอกันแต่ทีเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์ที่คนร้ายกำลังหลบหนีแล้วคุณชายหวังก็ตามไปแล้วคุณชายหวังกับคนร้ายก็ตกลงไปในน้ำท่านสี่ก็เลยโดดลงไปช่วยในขณะที่ท่านสี่สามารถช่วยคุณชายหวังขึ้นมาได้ปรากฏว่าขาของท่านสี่เนี่ยไปโดนหินทำให้ได้รับบาดเจ็บมันก็เลยต้องทำให้พี่ชายของนางเอกซึ่งเป็นหมอนักเรียนแพทย์จากญี่ปุ่นใช่ไหมต้องมาช่วยรักษาพี่ชายของเธอก็เลยสาภาพว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียนแพทย์เขาโดนไล่ออกเพราะว่าเขาเนี่ยหัวไม่ถึงเขาเลยเปลี่ยนไปเรียนเศรษฐศาสตร์แทนซึ่งในตอนนี้ก็จะมีฉากที่นางเอกต้องผายปอดให้กับคุณชายหวังที่จมน้ำด้วยมันก็เลยทำให้นางเอกตัดสินใจก้าวเดินออกไปเธอตัดสินใจที่จะเย็บแผลให้กับท่านสี่เพราะในชาติที่แล้วเธอเคยเป็นนักนิติเวชเคยเย็บศพมาก่อนนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เธอเย็บมนุษย์เป็นครั้งแรกนะครับผมเธอก็เลยลองเย็บให้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีก็สามารถรักษาท่านสี่ได้ชั่วคราวก่อนที่จะส่งท่านสี่ลงไปหาหมอในเมืองใกล้ๆได้ส่วนนางเอกก็นั่งเรือไปที่เมืองของตนเองนะครับเมืองเทียนเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนแล้วญาติผู้พี่ก็แยกไปนางเอกนะก็ได้อาศัยการช่วยเหลือจากคนรู้จักของลุงใช่ไหมสามารถทำให้อยู่ห้องเดียวได้แต่ว่าการที่เธอเข้าไปเนี่ยมันเป็นนักเรียนแทรกชั้นเข้าไปเรียนขั้นระดับปริญญาตรีเลยได้ห้องเดียวพูดง่ายคือมันก็เลยทำให้คนหลายคนไม่พอใจมองเธอเหมือนว่าเป็นพวกเด็กเส้นแล้วมันก็จะมีข่าวลือมากมายนะครับผมว่าเธอเนี่ยเป็นเส้นของใครคนนู้นคนนี้บ้างก่อนที่ทุกคนจะได้รับรู้ความเป็นจริงว่าคนที่ส่งนางเอกเข้ามาเรียนนะครับก็คือเฮอฮั่นจูหรือก็คือผู้บัญชาการทหารคนใหม่ที่ส่งตรงมาจากเมืองหลวงมันก็เลยทำให้ทุกคนรับรู้ว่านางเอกเป็นเด็กเส้นของคนใหญ่คนโตต้องบอกก่อนนะครับว่าในเมืองเทียนแห่งนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นข้าหลวงที่รับผิดชอบดูแลเมืองแล้วก็จะมีกองกำลังทหารกองนึงมีกองกำลังตำรวจอีกกองนึงที่ดูแลโดยอธิบดีใช่ไหมตัวพระเอกเนี่ยเป็นนายทหารที่มาจากส่วนกลางเป็นผู้บัญชาการที่ส่วนกลางส่งมาดูแลพูดง่ายคือเป็นขุมกำลังขุมที่3ที่ส่งมาจับตาดูแลคล้ายๆกับองครักษ์เสื้อแพรอันนี้คือสิ่งที่นางเอกคิดนะมันก็เลยทำให้ทุกคนนะไม่พอใจนางเอกที่เป็นเด็กเส้นของพระเอกเลยเฮอฮั่นจูเพราะว่าในคาบเรียนหลายๆคาบที่นางเอกไม่สามารถเรียนได้ดีเช่นคาบขี่ม้าคาบออกกำลังกายเพราะว่ามันเป็นแพทย์ทหารมันต้องมีการฝึกต้องมีการขี่ม้านางเอกก็ทำได้ไม่ดีปกติคนอื่นจะโดนตีแต่นางเอกก็ไม่โดนลงโทษไม่โดนอะไรเลยคนก็เลยมองนางเอกเป็นเด็กเส้นเป็นคนที่แตกแยกไปมันก็จะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะจะมีท่านจงซึ่งเป็นผู้ดูแลการศึกษาของสาธารณรัฐได้มาเยี่ยมที่วิทยาลัยการแพทย์ทหารนี้นางเอกเลยโดนทุกคนผลักออกไปให้ไปเขียนภาพเส้นเลือดโชว์ให้กับท่านจงดูเพราะอยากให้นางเอกขายหน้าแต่ปรากฏว่านางเอกสามารถวาดได้อย่างดีนะครับผมก็เลยได้รับความชื่นชมจากท่านจงแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์นึงก็คือที่โรงเรียนนี้ใช่ไหมมันจะมีอาจารย์ฟู่เนี่ยย้ายมาสอนที่นี่ด้วยมันก็เลยทำให้นางเอกเนี่ยซึ่งเจอกับญาติผู้พี่อีกครั้งได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วญาติผู้พี่อ่ะไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยเขาไปทะเลาะกับคนเลยโดนไล่ออกมากลายมาเป็นตำรวจอยู่ที่เมืองนี้แล้วญาติผู้พี่เนี่ยก็บอกว่านางเอกมาที่เนี่ยเพราะต้องการที่จะเจออาจารย์ฟู่ใช่ไหมนางเอกก็เลยปฏิเสธเพราะตอนนี้นะครับตัวของนางเอกกับตัวของซูเสวียจื่อเป็นคนละคนใช่ไหมเธอไม่มีความรู้สึกอะไรกับอาจารย์ฟู่นอกจากมีความรู้สึกเขาเป็นหมอที่เก่งเป็นอาจารย์ที่ดีเท่านั้นนะแต่ว่าญาติผู้พี่ก็ยังเข้าใจผิดคิดว่าเธอหลงรักอาจารย์ฟู่อยู่มันก็เลยทำให้ญาติผู้พี่เนี่ยคิดว่านางเอกที่อยากมาเรียนที่เนี่ยเพราะอยากเจออาจารย์ฟู่แต่ในขณะที่นางเอกหมากมาเรียนที่เนี่ยเพราะเธออยากจะเรียนรู้วิชาแพทย์อยากจะช่วยคนอันนี้เป็นความรู้สึกของนางเอกแล้วทีเนี้ยมันก็เกิดคดีนึงก็คือว่า
ที่ท่าเรือมันจะมีแก๊ง2แก๊งปรากฏว่าหัวหน้าแก๊ง A นะครับผมตายในระหว่างที่ไปกินข้าวกับบุตรบุญธรรมของหัวหน้าแก๊ง B แล้วกันก็เลยคิดว่าบุตรชายของหัวหน้าแก๊ง B เนี่ยเป็นคนวางยาพิษมันก็เลยทำให้ต้องมีการชันสูตรอาจารย์ฟู่เนี่ยก็รับหน้าที่ในการชันสูตรนางเอกก็เลยรับผิดชอบตามไปด้วยในการชันสูตรตัวของอาจารย์ฟู่ได้ทำการชันสูตรพบว่าอีกฝ่ายนึงใช่ไหมไม่ได้โดนวางยาพิษพูดง่ายคือร่างกายเนี่ยไม่ได้มียาพิษพูดง่ายคือแค่บอกว่าไม่ได้ตายเพราะยาพิษเท่านั้นแต่ว่าพอนางเอกในขณะที่กำลังนั่งรถกลับไปก็ฉุดใจคิดได้ถึงสาเหตุบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมก็เลยไปคุยกับพระเอกซึ่งนางเอกจะเรียกพระเอกว่าท่านนานะครับผมเวลาไปพบเด็กก็เรียกว่าท่านนาผมลืมเล่าไปอย่างนึงนะพระเอกก็คือท่านสีที่นางเอกเคยเย็บแผลให้นะมันก็เลยทำให้มีการพูดคุยกันเพราะว่าสิทธิพิเศษอะไรอย่างที่นางเอกได้รับในมหาลัยเนี่ยมันมาจากพระเอกหรือท่านนาของเธอใช่ไหมช่วยเหลือมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยไปปรึกษากับเขาก่อนถึงสาเหตุการตายของหัวหน้าแก๊งเอที่เธอสงสัยจนกระทั่งได้มีการสืบปรากฏว่าในขณะที่หัวหน้าแก๊งเอนะก่อนตายเนี่ยได้กินโสมแดงเข้าไปนางเอกก็เลยทำการเสนอเรื่องให้กับพระเอกทราบอยากจะทำการชันสูตรอีกครั้งนึงต้องการให้อาจารย์ฟู่มาด้วยอาจารย์ฟู่เนี่ยตอนแรกก็รับปากว่าจะมาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถมาได้เพราะติดธุระบางอย่างกับทางบ้านตอนนี้เองใช่ไหมนางเอกก็เลยทำการชันสูตรปรากฏว่าตัวของหัวหน้าแก๊งเอใช่ไหมตายเพราะการกินโสมแดงเกินขนาดแล้วก็สามารถสืบจนกระทั่งว่าจริงๆแล้วตัวเมียก็เป็นคนเอาโสมแดงให้กินจริงเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยหลังจากเจรจาธุรกิจเสร็จก็เกิดการคืบอกคืบใจอยากจะมีอะไรก็เลยกินโสมบำรุงกำลังเพื่อที่จะมีอะไรกันกับเมียตัวเองปรากฏเรื่องราวมันก็เฉลยไปว่าตัวเมียใช่ไหมก็โดนฉุดมาก็ไม่พอใจสามีแล้วก็โดนลงหัวหน้าแก๊งข่มขืนอีกต่างหากอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วลงหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็เป็นคนบิดบังทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะฮุบอำนาจเพื่อที่จะจัดการกับอีกแก๊งนึงนะครับที่เป็นแก๊งบีเมื่อขี้คายคดีนี้เสร็จปรากฏว่าลูกบุญธรรมของหัวหน้าแก๊งบีก็มาหาพระเอกแล้วก็มาขอบคุณพระเอกแล้วก็จะรับใช้พระเอกพระเอกก็เลยแนะนำนางเอกว่าคนที่เฉลยเนี่ยเป็นนางเอกใช่ไหมอีกฝ่ายก็เลยขอบคุณนางเอกก็เป็นการจบคดีแรกแต่ตรงนี้เองพระเอกสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวนางเอกที่มีต่ออาจารย์ฟู่เขาก็เกิดการไม่พอใจเขาก็เลยเรียกนางเอกไปคุยเรียกไปคุยถึงความซื่อสัตย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การซื่อสัตย์ยกตัวอย่างกวนอูเป็นยังไงยกตัวอย่างลิปโป้เนี่ยเป็นยังไงอะไรประมาณนี้แม่ซึ่งนางเอกก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งนางเอกก็ตอบรับว่าโอเคเข้าใจแต่ว่าพระเอกก็ไม่เชื่อก็มีการพูดคุยมีการถกเถียงกันจนสุดท้ายนางเอกก็ไม่สามารถรับพฤติกรรมของพระเอกได้ที่ว่าเธอเนี่ยควรจะมีชีวิตอิสระประมาณนี้ไหมพระเอกก็เลยเลิกการช่วยเหลือพอพระเอกเลิกการช่วยเหลือมันก็เลยทำให้นางเอกนะที่ได้อยู่ห้องเดียวก็เลยต้องมาย้ายอยู่ห้องรวมกับผู้ชายหลายคนนางเอกที่ปกติจะขี่ม้าไม่มีอาจารย์ลงโทษใช่ไหมก็โดนอาจารย์ลงโทษปกติเธอจะได้ม้าตัวเล็กๆที่ขี่ง่ายใช่ไหมก็จะกลายเป็นม้าหนุ่มที่พยศไอ้ประมาณนี้มันก็เลยทำให้เธอได้รับความยากลำบากนางเอกในตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าเธอเนี่ยไม่ไหวใช่ไหมแต่ด้วยทิฐิของเธอใช่ไหมเธอก็ไม่ยอมแพ้เธอก็ตัดสินใจที่จะสู้นะครับผมเธอไม่อยากจะไปขอร้องพระเอกเพราะเธอเคยส่งข้อความผ่านคนรับใช้คนนึงไปแล้วนะเพราะว่ามันจะมีน้องสาวของพระเอกเนี่ยชอบนางเอกใช่ไหมก็มาหาแล้วก็มาให้ความช่วยเหลือนางเอกก็ปฏิเสธไปแล้วก็บอกกับคนรับใช้ที่เป็นคนขับรถซึ่งเป็นองครักษ์ของพระเอกเนี่ยว่าเธอสำนึกผิดแล้วแต่พระเอกก็ไม่สนใจเธอก็เลยตัดสินใจที่จะสู้ตัดสินใจที่จะไม่ขอความช่วยเหลือใครมันก็เลยทำให้เธอเริ่มปรับตัวอาศัยอยู่กับผู้ชายได้อาศัยความสามารถตนเองเริ่มฝึกเริ่มขี่ม้าได้นะครับคือเข้าหาสัตว์ใช่ไหมก็รู้ว่าม้าตัวนี้มันอารมณ์ไม่ดีเพราะว่ามันเจอเสี้ยนทิ่มเหงือกอยู่เธอก็ถอนเสี้ยนให้กับมันเอาอาหารให้กับมันกินมันก็เลยทำให้ม้าตัวนี้ซื่อสัตย์กับเธอเธอก็สามารถขี่ม้าได้อย่างปลอดภัยแล้วเธอก็ฝึกกำลังกายขึ้นเรื่อยๆแม้จะโดนลงโทษใช่ไหมเธอก็วิ่งจนครบรอบอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้ร่างกายเธอค่อนข้างที่จะรับการฝึกได้ส่วนเรื่องปัญหาการอาบน้ำแรกๆเธอก็อาศัยการเช็ดตัวนะครับผมแล้วทุกวันหยุดใช่ไหมเธอก็จะออกไปข้างนอกไปเช่าโรงอาบน้ำแล้วก็อาศัยวันหยุดเนี่ยอาบน้ำอาทิตย์ละครั้งอันนี้คือสิ่งที่นางเอกทำคือนางเอกสามารถปรับตัวคนนี้ได้แต่ทีเนี้ยเรื่องราวมันก็จะผ่านต่อไปอีกเพราะว่าตัวของอาจารย์ฟู่ซึ่งเป็นลูกคนรองเป็นลูกเมียน้อยนะปรากฏว่าพ่อป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกกำลังตายส่วนพี่ชายคนโตที่กุมอำนาจก็ไม่พอใจแล้วปรากฏว่าตัวพี่ชายคนโตก็เสียชีวิตมันก็เลยทำให้คนสงสัยอาจารย์ฟู่ใช่ไหมว่าน่าจะเป็นฆาตกรฆ่าพี่ชายตัวเองเพื่อฮุบสมบัติหรือเปล่าแล้วก็จะมีการเชิญหมอจากอังกฤษมานะครับมาตรวจชันสูตรดูปรากฏว่าในเลือดของพี่ชายคนโตของอาจารย์ฟู่ใช่ไหมมีแอลกอฮอล์มากก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ดื่มเหล้าจนเมาและพัดตกน้ำจริงแต่ว่าตัวแม่นะครับซึ่งเป็นเมียหลวงเนี่ยไม่พอใจ
ก็เลยมาขอร้องแกบังคับพระเอกเนี่ยให้พระเอกให้พานางเอกเนี่ยไปเพื่อที่จะไปชันสูตรอีกรอบซึ่งนางเอกก็ได้ทำการชันสูตรตัวของนางเอกเนี่ยชันสูตรใช่ไหมจนกระทั่งพบว่ารักแร้ของพี่ชายอาจารย์ฟู่เนี่ยมีรอยเข็มฉีดยาเป็นการฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปจริงแล้วเธอก็เลยชันสูตรต่อไปเรื่อยนะครับจนพบว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยโดนยาสลบแล้วค่อยเจอจับฉีดยาเพราะนั้นนะครับมันก็เลยทำให้อาจารย์ฟู่เนี่ยกลายเป็นคนร้ายแต่ว่านางเอกตังหิดอยู่อย่างนึงใช่ไหมก็เลยไปคุยกับอาจารย์ฟู่แล้วก็คุยกันว่าอาจารย์ฟู่เนี่ยปกป้องใครอยู่หรือเปล่าแต่อาจารย์ฟู่ก็ไม่ยอมรับก่อนที่ตัวของนางเอกจะเอาข้อสันนิษฐานของตนเองใช่ไหมไปบอกกับพระเอกก็คือว่าคนที่โปะยาสลบน่าจะมีแรงน้อยเพราะว่าตอนที่โปะยาสลบมันทำให้เส้นเลือดที่โพรงจมูกแตกพูดง่ายคืออีกฝ่ายกำลังขัดขืนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้นางเอกรับรู้ได้ว่าคนร้ายจริงเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ฟู่แต่จะเป็นใครที่อาจารย์ฟู่ปกป้องเนี่ยยังไม่รู้ก่อนที่น้องสาวของอาจารย์ฟู่ซึ่งเป็นน้องสาวที่เป็นลูกญาตินะครับมาอาศัยอยู่ที่บ้านนี้ใช่ไหมจะมาสารภาพและยอมรับว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนร้ายเป็นคนที่อาจารย์ฟู่ปกป้องเพราะว่าเธอไม่อยากโดนพี่ชายคนโตเนี่ยบังคับแต่งงานเธอก็เลยสังหารอีกฝ่ายนึงแต่ว่าพระเอกไม่เชื่อพระเอกถามถึงเข็มฉีดยาตัวของน้องสาวอาจารย์ฟู่ก็บอกทิ้งที่โรงพยาบาลอาศัยช่วงจังหวะที่ทุกคนไม่ทันระวังเอามาทิ้งที่โรงพยาบาลพระเอกก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเข็มฉีดยามันอยู่ในสระเขาคนพบมาแล้วมันก็เลยทำให้รู้ว่าน้องสาวอาจารย์ฟู่ไม่ใช่คนร้ายแต่ว่าตัวน้องสาวอาจารย์ฟู่ก่อนที่จะมาสารภาพก็ได้กินยาฆ่าตัวตายมานะครับผมกินสมุนไพรชิ้นนึงกระตุ้นหัวใจใช่ไหมก็เลยทำให้ใกล้ตายแม้ว่าจะล้างคลองแล้วนะครับหัวใจก็ยังเต้นแรงอยู่ซึ่งตรงนี้เองใช่ไหมนายเอกก็ได้เอายาตัวหนึ่งนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นยาที่เพิ่งจะมีอยู่ในยุคนี้แหละใช้ในการลดการเต้นของหัวใจใช่ไหมฉีดให้กับน้องสาวอาจารย์ฟู่ก็ทำให้รอดชีวิตมาได้ก่อนที่จะรับรู้ความเป็นจริงว่าคนที่เป็นฆาตกรจริงๆก็คือพยาบาลเจียงซึ่งเป็นคนที่เคยดูแลพ่อของอาจารย์ฟู่มาก่อนและโดนไล่ออกไปการที่พระเอกสามารถเดาได้ว่าคนร้ายเป็นพยาบาลเจียงเพราะว่าตอนที่พระเอกไปดูที่เกิดเหตุซึ่งเป็นจุดที่พี่ชายอาจารย์ฟู่เสียชีวิตหมามันไม่เห่าแสดงว่าคนร้ายต้องเป็นคนคุ้นเคยก็เลยมีการสอบถามคนเฝ้ายามใช่ไหมมันจะมีจังหวะที่คุณหนูฟู่หรือน้องสาวอาจารย์ฟู่เนี่ยออกมาให้แม่ใช้ให้คนเฝ้ายามเนี่ยไปหยิบของแล้วพอคนเฝ้ายามเนี่ยไปหยิบของกลับมาไหมเธอก็ทำเหมือนว่าไม่มีอะไรใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเองนะมันก็เลยทำให้พระเอกเดาได้ว่าน้องสาวอาจารย์ฟู่น่าจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดยให้คนร้ายเข้าไปแล้วคนร้ายที่รู้จักวิชาแพทย์เป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนที่เคยเข้าออกบ้านตระกูลฟู่มาตลอดใช่ไหมมันก็จะเหลือพยาบาลเจียงซึ่งลาออกไปก่อนและเป็นคนดูแลพ่อของอาจารย์ฟู่มันก็เลยทำให้พระเอกเนี่ยไปหาพยาบาลเจียงพบว่าพยาบาลเจียงเนี่ยได้แขวนคอฆ่าตัวตายเรียบร้อยแล้วในขณะที่พระเอกใช่ไหมได้ดูห้องหนังสือของคุณหนูฟู่ใช่ไหมก็พบหนังสือที่เกี่ยวกับพวกรักร่วมเพศหรือเลสเบี้ยนใช่ไหมก็เลยเดาได้ว่าทั้งสองเนี่ยเป็นคนรักกันนะครับก็มาบอกให้นางเอกฟังอันนี้ก็เป็นการจบเคสคดีที่2ไปนะครับผมจริงๆมันก็จะมีคดีย่อยอีกคดีนะเป็นคดีที่ทำให้ตัวของนางเอกเนี่ยสนิทกับอาจารย์ฟู่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะว่าพี่ของนางเอกซึ่งทำงานเป็นตำรวจเนี่ยตามนางเอกไปช่วยสืบคดีซึ่งมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกฝ่ายเนี่ยโดนต่อยตายโดนต่อยแค่หมัดเดียวตัวของนางเอกก็ไปสืบบอกว่าจริงๆแล้วนะคนที่โดนต่อยตายเนี่ยเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดโดนต่อยทีเดียวก็เลยเสียชีวิตแต่ว่าทางอธิบดีกรมตำรวจซึ่งเป็นศัตรูกับพระเอกในทางลับนะก็คือแอบขัดแข้งขัดขาพระเอกใช่ไหมก็อาศัยฉากนี้ถ่ายรูปนางเอกประชาสัมพันธ์ตัวเองกับประชาสัมพันธ์นางเอกตรงนี้มันก็เลยทำให้พระเอกไม่พอใจนะครับแล้วก็รับรู้ถึงความผิดของนางเอกกับอาจารย์ฟู่แล้วมันก็จะมีการไปช่วยเหลือลูกสาวของคนที่ตายซึ่งเป็นโรคเลือดไหลไม่อยู่เหมือนกันเนี่ยมันก็เลยทำให้นางเอกกับอาจารย์ฟู่เนี่ยค่อนข้างสนิทสนมกันนะครับผมตรงนี้มันก็เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์กันยิ่งทำให้พระเอกไม่พอใจแต่พระเอกก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรแล้วพระเอกก็เลยเริ่มสงสัยว่าตัวของนางเอกเนี่ยรักอาจารย์ฟู่หรือเปล่าเป็นชายรักชายหรือเปล่าเพราะว่าพระเอกก็สืบเรื่องของนางเอกรู้ว่านางเอกเคยฆ่าตัวตายเคยรู้จักอาจารย์ฟู่มาก่อนพอเรียกนางเอกไปคุยเพราะช่วงนี้นางเอกต้องอาศัยพึ่งพาพระเอกอยู่นะถึงแม้ว่าพระเอกจะเลิกการช่วยเหลือแล้วก็ตามใช่ไหมแต่ก็ยังต้องนับถือพระเอกเป็นน้าอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีพระเอกช่วยตระกูลของนางเอกก็ไม่สามารถอยู่ได้การที่พระเอกไม่ช่วยเหลือนางเอกเป็นการสั่งสอนให้นางเอกรู้ว่าถ้าเขาไม่ช่วยเหลือนางเอกแค่เรียนในที่นี้ก็ลำบากแต่นางเอกก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ใช่ไหมแต่ว่าก็ยังต้องพึ่งพาพระเอกอยู่เพราะตระกูลของนางเอกตระกูลของลุงนางเอกเนี่ยยังต้องพึ่งพาพระเอกอยู่มันก็เลยทำให้นางเอกต้องเกรงใจทีเนี้ยเมื่อพระเอกเรียกนางเอกไปถามว่าหลงรักอาจารย์ฟู่หรือเปล่าเป็นพวกชายรักชายหรือเปล่านางเอกก็ปฏิเสธบอกว่าแค่ชื่นชมอาจารย์ฟู่ในฐานะที่เป็นหมอเป็นคนที่เก่งกาจเป็นอาจารย์เหมือนกันซึ่งตอนนี้อาจารย์ฟู่นะครับก็ไม่ได้สอนที่มหาลัยแล้วต้องไปสืบทอดกิจการของครอบครัวกลายเป็นเจ้าสัวใหญ่ในการเดินเรือไปนะก็ตัดฉากไปพระเอกก็สงสัยว่าตัวของนางเอกเนี่ยจะหวังพึ่งอาจารย์ฟู่เป็นแบ็กอัพแทนหรือเปล่านะครับผมพระเอกก็สงสัยประมาณนี้
ซึ่งในตอนนี้พระเอกก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะคิดว่านางเอกเนี่ยพูดความจริงไม่ได้หลงรักอาจารย์ฟู่แล้วประกอบกับน้องสาวของตนเองใช่ไหมก็คือหลงรักนางเอกอยู่มันก็จะมีฉากที่พระเอกเนี่ยไปหานางเอกที่มหาลัยใช่ไหมตอนที่นางเอกกำลังขี่ม้าแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเขาเนี่ยช่วยเหลือตระกูลนางเอกไปครั้งนึงแล้วซึ่งตอนนี้ใช่ไหมมันก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระดับยากที่ห่างเหินกันจะเลิกการช่วยเหลือกันก็ได้แต่ถ้าจะกระชับความสัมพันธ์เกิดขึ้นเขาอยากให้นางเอกแต่งงานกับน้องสาวของตนเองซึ่งนางเอกก็ปฏิเสธมันก็เลยทำให้พระเอกไม่พอใจแล้วพระเอกก็กลับไปก่อนที่นางเอกก็กลัวว่าพระเอกเนี้ยจะเลิกช่วยเหลือตระกูลตัวเองใช่ไหมก็เลยส่งจดหมายไปหาพระเอกเขียนว่าจริงๆเนี่ยเธอเป็นโรคบางอย่างโรคประหลาดที่ไม่สามารถรักษาหายได้ไม่สามารถแต่งงานได้ไม่สามารถมีอะไรกับผู้หญิงได้เพื่อง่ายคือเป็นโรคพิการอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็ทำให้เอกชั่วเป็นตุเป็นตะก็เลยไม่บังคับนางเอกอีกพระเอกก็เลยไปปรึกษาหมอประจำตัวตนเองว่าเนี่ยป่วยเป็นโรคแบบนี้ทำยังไงหมอก็บอกว่ามันจะมีหลายขั้นขั้นแรกก็เป็นขั้นปกติใช่ไหมก็แค่ให้กระตุ้นนิดหน่อยพอแต่ถ้าเกิดเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะรักษาไม่หายพระเอกก็เลยจัดการพานางเอกไปที่ไนท์คลับใช่ไหมแล้วก็จัดผู้หญิงให้นางเอกก็โกรธก็หนีแทบไม่ทันแล้วก็ด่าพระเอกแล้วกลับไปประมาณนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้พระเอกสงสัยแต่พระเอกก็ไม่เอาเรื่องคิดว่าสงสัยออกตัวรุนแรงไปใช่ไหมนางเอกเลยไม่พอใจแต่ทีเนี้ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าตัวของนางเอกเนี่ยที่ต้องการอาบน้ำมันจะมีครั้งหนึ่งเนี่ยไปเจออาจารย์ฟู่กับพระเอกเนี่ยไปคุยกันที่โรงอาบน้ำที่นางเอกไปอาบมันก็เลยทำให้นางเอกเนี่ยไม่กล้าไปอาบน้ำที่นั่นอีกในขณะที่นางเอกเห็นพระเอกปุ๊บนางเอกก็รีบหลบทันทีแต่จังหวะนั้นเองเนี่ยพระเอกหันไปมองพอดีเห็นเงาหลังของนางเอกคุ้นคิดว่าใครอย่างนึกไม่ออกใช่ไหมแต่มีความรู้สึกเงาหลังเนี่ยมันคุ้นหูคุ้นตามากเขาก็เก็บความทรงจำนี้ไว้แล้วเวลาต่อมาปรากฏว่าตัวของนางเอกก็ไปหาบ้านเช่าให้พี่ชายได้ก็เลยเช่าบ้านที่มีห้องอาบน้ำในตัวเพื่อที่เธอจะอาศัยจังหวะไปอาบน้ำทุกอาทิตย์ได้อันนี้นี่คือสิ่งที่นางเอกคิดแต่ทีเนี้ยตัวของพี่ชายนางเอกกลับมาเจอคุณหนูเฮ่อซึ่งเป็นน้องสาวของพระเอกพอดีแล้วเกิดชอบก็เลยคิดที่จะจีบก็ไปกระลอกก็ติดนางเอกก็พยายามเตือนให้นึกถึงว่าพี่ชายเขาเป็นใครอย่าไปยุ่งแต่ตัวพี่ชายของนางเอกเนี่ยไม่สนใจนะครับก็ไปจีบจนกระทั่งเรื่องมันไปถึงพระเอกพระเอกก็เลยเรียกไปคุยตัวพี่ชายของนางเอกก็เลยกระล่อนปิ้มป้อมไปนะไม่ได้คิดอะไรเพียงง่ายคือแค่ไปดูแลความปลอดภัยเท่านั้นเฉยใช่ไหมแล้วก็เจอพระเอกหลอกถามจนพี่ชายเนี่ยได้หลุดปากว่าตัวของนางเอกนะมีสภาพร่างกายที่ผิดปกติแล้วก็หลุดปากไปอีกว่าตัวของนางเอกเนี่ยเคยรักอาจารย์ฟู่มันก็เลยทำให้พระเอกไม่พอใจรู้ว่านางเอกหลอกเขานะครับผมตอนนี้พระเอกเริ่มไม่พอใจแล้วนะทีนี้ตัวของพี่ชายก็ยังก่อเรื่องอีกนะครับผมก็คือมันจะมีตอนที่พ่อของพี่ชายก็คือลุงของนางเอกเนี่ยมาเยี่ยมใช่ไหมมันก็จะมีเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้อยู่ในเล่ม2แล้วมันจะอยู่ในช่วงต้นเล่ม3นะซึ่งผมอาศัยการอ่านในเว็บนะครับเพราะเรื่องนี้ผมอ่านต่อในเว็บนะหลังจากที่ซื้อมาเล่ม1เล่ม2แล้วก็ไปอ่านต่อเล่ม3ในเว็บนะครับผมเป็นตอนที่ทดลองอ่านนะเพราะว่ามันสนุกใช่ไหมก็เลยอ่านต่อก็เลยทำให้รู้ว่าคุณหนูเฮ่อซึ่งตัวพี่ชายได้พาไปแนะนำบ้านเช่าให้รู้จักก็ได้ย้อนกลับมาอีกรอบนึงซึ่งตัวของคุณหนูเฮ่อหรือน้องสาวของพระเอกใช่ไหมยังไม่สามารถตัดใจจากนางเอกได้พอทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่นางเอกเช่าให้พี่ชายอยู่ก็เลยย้อนกลับมาเพราะคิดจะมาถามว่าตัวของนางเอกจะมาเมื่อไหร่พูดง่ายคืออยากจะมาเจอประมาณนี้แต่ตอนที่กลับมาปรากฏว่ากลับมาพบตัวของลุงเนี่ยกำลังตีลูกชายอยู่เพราะทราบความเป็นจริงแล้วว่าลูกชายนอกจากไม่ได้เรียนหมอไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ยังโดนไล่ออกมาเป็นตำรวจแล้วก็มีการร้องด่ามีการพูดความเป็นจริงว่าเพราะว่าลูกชายมันงี่เง่าแบบนี้ให้แม่ตัวของนางเอกก็เลยเป็นคนที่ไม่ชายไม่หญิงต้องมารับผิดชอบทุกอย่างพอตัวคุณหนูเฮ่อหรือน้องสาวของพระเอกได้ยินก็เลยทุกข์ใจกลับไปบ้านใช่ไหมก็เศร้าใช่ไหมรู้ว่าตัวของนางเอกเนี่ยไม่รักตัวเองแน่นอนแล้วใช่ไหมรักไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วพระเอกเห็นน้องสาวเศร้าก็เลยมาถามแล้วก็ได้รับรู้ข้อความจากน้องสาวว่าตัวของนางเอกเนี่ยเป็นพวกไม่ชายไม่หญิงเขาก็เลยปะติดปะต่อเรื่องราวได้ทั้งหมดแล้วก็เดาได้แล้วว่านางเอกเป็นผู้หญิงอันนี้นี่คือสิ่งที่พระเอกเดาใช่ไหมในตอนแรกพระเอกก็มีความรู้สึกผิดมีความละอายที่ส่งนางเอกไปอยู่ร่วมห้องกับผู้ชายแต่สักพักหนึ่งความรู้สึกนั้นมันก็หายไปเพราะเป็นความโกรธที่นางเอกปิดบังทุกสิ่งอย่างเขาไว้เขาก็เลยไปตามหานางเอกปรากฏว่าคืนนั้นใช่ไหมนางเอกเนี่ยออกไปกับอาจารย์ฟู่แล้วไม่กลับมาไปค้างที่บ้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการขอร้องนางเอกให้มาช่วยพูดกับพระเอกให้พูดถึงเรื่องที่โรงพยาบาลเนี่ยโดนถอนใบอนุญาตมันก็เลยทำให้นางเอกต้องค้างที่บ้านอีกฝ่ายนึงเพราะว่าฝนตกแล้วดินถล่มไม่สามารถกลับมาได้พระเอกก็เลยตามไปตอนเช้าเห็นอาจารย์ฟู่กับนางเอกก้าวออกมาพร้อมกันเขาก็มีความรู้ว่ามันเป็นคู่ที่สมกันเขาก็เลยเกิดอาการนะครับที่เรียกว่า
ถอยกลับไปโดยที่ไม่พูดอะไรง่ายๆคือพระเอกตอนนี้น่าจะเริ่มรู้สึกกับนางเอกแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนั่นเองนะแล้วสิ่งที่พระเอกทำต่อมาก็คือตอนแรกเนี่ยเขาคิดที่จะให้นางเอกย้ายกลับไปอยู่ห้องเดียวห้องเดิมแต่กลัวนางเอกมีทิฐิเขาก็เลยใช้อุบายให้เพื่อนร่วมห้องทั้ง7คนของนางเอกเนี่ยไปออกภาคสนามแทนมีการให้ยศอีกฝ่ายนึงถ้าได้บรรจุอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เลยทำให้นางเอกสามารถอยู่ห้องคนเดียวได้นะครับผมในเรื่องคร่าวๆประมาณเล่ม2บวกต้นๆเล่ม3เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องข้ามเวลามาเป็นแพทย์ทหารหญิงซึ่งสำหรับเรื่องข้ามเวลามาเป็นแพทย์ทหารหญิงสิ่งแรกที่ต้องบอกก่อนนะว่าที่สนใจเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสาธารณรัฐจีนเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงมาจากราชวงศ์ชิงพูดง่ายคือเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงมาในช่วงไม่กี่ปีนะอาจจะราว10ปีเปล่าไม่มั่นใจนะครับผมพูดง่ายคือเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายจากราชวงศ์ชิงมานะครับก่อนที่จะเป็นคอมมิวนิสต์คือเป็นช่วงรอยต่อนะจะมีเวลาอยู่ประมาณสัก 40-50 ปีแล้วกันนะครับผมเป็นยุคเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจเป็นยุคที่คล้ายๆกับพูดตรงๆคือยุคของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ประมาณนั้นใช่ไหมมันก็เลยทำให้เรื่องมีความสนุกมีความน่าสนใจพูดง่ายคือมันเป็นเรื่องราวในยุคคลาสสิกนะครับผมที่นานๆทีเนี่ยจะมีผลงานมีเรื่องราวที่ผมในยุคนี้ให้อ่านกันมันเลยทำให้เรื่องนี้มันมีความสนุกและมีความน่าสนใจนะต้องบอกก่อนนี่เป็นความรู้สึกแรกในการอ่านเรื่องนี้อย่างที่2นะครับผลงานเรื่องนี้เป็นของนักเขียนที่ชื่อว่าเผิงไหลเคอร์ซึ่งมีผลงานมากมายที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะแล้วก็ประทับใจไม่ว่าจะเป็นปรปักษ์จำนนหรือทานทาราบุษบันจันทาหรือแม้แต่เรื่องแสงชันนิรันดร์รักข้าผู้นี้วาสนาดีเกินใครหรือแม้แต่เรื่องจอมใจคู่นักคราซึ่งผลงานของเผิงไหลเคอร์นะเท่าที่อ่านนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสร้างโลกทัศน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือว่าอาจจะใช้ยุคสมัยนะครับที่แตกต่างจากหลายๆยุคนะบางเรื่องก็จะเป็นยุคราชวงศ์เหนือใต้บางเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวในยุค7แคว้นนะครับส่วนเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวในช่วงที่เรียกว่าสาธารณรัฐจีนก็คือเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาจากราชวงศ์ชิงมันจึงทำให้เรื่องนี้มีเสน่ห์นะครับมีความน่าสนใจแต่ว่าผลงานของเผิงไหลเคอร์ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะแบ่งออกเป็น2โซนโซนที่เน้นเรื่องความรักเพียวๆกับโซนที่เน้นเรื่องอื่นนะครับที่ว่าเน้นเรื่องอื่นนี้ไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีความรักนะเพียงแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้กล่าวถึงความรักเพียงแต่ว่าความรักเนี่ยมันจะมาในช่วงในท้ายช่วงหลังๆก็คือมันจะค่อยๆแฝงเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวคือช่วงแรกนะครับจะเน้นเรื่องราวอื่นค่อยๆเพิ่มความรักเข้ามาทีนี้ทีนี้คือเพิ่มความรู้สึกของตัวละครให้รู้สึกรักกันเนี่ยค่อยๆเข้ามาใช่ไหมในช่วงท้ายๆของเรื่องหรือช่วงกลางๆของเรื่องซึ่งเรื่องข้ามเวลามาเป็นแพทย์ทหารหญิงอันนี้ก็จะเป็นในแนวที่2ก็คือว่าในช่วง1เล่มแรกกับเล่มที่2เนี่ยแทบจะไม่กล่าวถึงความรู้สึกของความรักเลยพูดง่ายคือใน2เล่มแรกนะนางเอกไม่ได้รู้สึกรักพระเอกรู้สึกผูกพันอะไรกับพระเอกเลยแค่มองเขาว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในยุคนี้สนใจในกระหายอำนาจนะครับสามารถแต่งงานกับผู้หญิงเพื่ออำนาจได้อันนี้นี่คือสายตาที่นางเอกมองอีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อผลประโยชน์นี่คือสายตาของนางเอกไม่ได้รู้สึกรักรู้สึกชอบอะไรเลยค่อนข้างที่จะไม่พอใจในความเผด็จการของเขาด้วยคือจะบังคับคุกคามเธอทุกอย่างเธอไม่ชอบตรงนี้ในขณะที่พระเอกใน2เล่มแรกก็ไม่ได้รู้สึกรักชอบนางเอกเลยแน่นอนว่าอาจจะเริ่มชอบเริ่มรู้สึกรักนางเอกแต่ยังไม่รู้สึกตัวเพราะว่านางเอกยังเป็นผู้ชายในช่วงเล่ม1กับเล่ม2เนี่ยเขายังคิดว่านางเอกเป็นผู้ชายอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่เรียกว่ารักเพศตรงข้ามรักผู้ชายด้วยเหมือนกันคือเขาแค่มีความรู้สึกว่านางเอกไม่สมชายแล้วก็มีคน2คนชอบนะครับคน2คนที่ชอบนางเอกก็คือน้องสาวเขากับคุณชายหวังแต่คุณชายหวังนี่ชอบประเภทชายรักชายนะซึ่งเขาก็พยายามเตือนสติคุณชายหวังว่าไม่เหมาะสมกันไม่ควรจะละทิ้งหรืออย่างเพื่อนางเอกต่อให้นางเอกเป็นผู้หญิงจริงซึ่งตรงนี้พระเอกก็มองว่าความรักนะอยู่ใต้อำนาจอยู่ใต้วัตถุประสงค์อยู่ใต้ความต้องการพูดง่ายคือเขาสามารถแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งได้โดยที่ไม่รักเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างได้สิ่งที่ต้องการอันนี้คือพระเอกพูดง่ายคือในภาพลักษณ์ของพระเอกตอนแรกเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักซึ่งผมว่าตรงนี้มันอาจจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับคนเขียนจะค่อยๆพยายามสอดแทรกให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกว่าพระเอกจะค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะนางเอกอันนี้เป็นสิ่งที่คนเขียนน่าจะสอดแทรกเข้ามาแล้วเราติดตามไปเราก็จะเริ่มรับรู้ได้จากผลงานเรื่องเก่าๆของนักเขียนท่านนี้สำหรับบุคลิกของนางเอกนะต้องบอกก่อนนะครับว่าจากภาพปกทั้งสองเล่มนะถ้าเกิดเราจะสังเกตเห็นว่านางเอกจะแต่งตัวชุดผู้หญิงหมดเลยไว้ผมยาวแต่ถ้าเกิดเป็นนิยายนะ
นางเอกเนี่ยจะไว้ผมสั้นแต่งตัวชุดผู้ชายหมดเรียกได้ว่าเนี่ยนะครับน่าจะเป็นนางเอกซะมากกว่านะมากกว่าจะดูเป็นพระเอกซะซ้ําไปนะครับพูดง่ายๆนี่คือภาพลักษณ์ของนางเอกในช่วง2เล่มแรกนะอันนี้คือพระเอกนะเพราะว่าใส่ชุดทหารใช่มั้ยอันนี้คือการเดานะครับผมซึ่งมันเป็นภาพลักษณ์ที่ว่าเราจะเห็นนางเอกนะแต่งตัวเป็นผู้ชายตลอดเพราะงั้นคือภาพที่นางเอกแต่งตัวผู้หญิงไม่มีในช่วง2เล่มแรกนะเพราะนั้นเราข้ามไปก่อนนะครับพูดง่ายคือนางเอกจะมาในภาพลักษณ์ของผู้ชายในชาติก่อนเป็นนักนิติเวชซึ่งไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับผู้คนมีแฟนมาจีบก็คบกับแฟนโดยที่ไม่คิดอะไรไม่มีความรู้สึกอะไรแฟนบอกเลิกก็ไม่รู้สึกอะไรเรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำแต่งานสนใจแต่การเรียนอย่างเดียวแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรคร้ายโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับมาเกิดใหม่มาเป็นบุคลิกที่สองของเธอมาอยู่ในคราบร่างของผู้หญิงที่โดนเลี้ยงดูมาเป็นผู้ชายตลอดต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายต้องเข้าโรงเรียนทหารต้องเสแสร้งเป็นผู้ชายและต้องได้รับการดูถูกดูแคลนจากเพื่อนที่โรงเรียนเพราะว่าเป็นเด็กแว่นเข้ามานายเอกก็พยายามพิสูจน์ตนเองไม่ว่าจะพิสูจน์ด้านการเรียนให้ทุกคนเห็นว่าเธอเก่งนะเธอสามารถเรียนรู้วิชาแพทย์ทหารได้พิสูจน์จากพระเอกที่ว่าดูถูกเธอเป็นคนอ่อนแอเธอที่มีเรื่องกับพระเอกทำให้พระเอกไม่ให้การช่วยเหลือพอไม่ให้การช่วยเหลือสิทธิพิเศษต่างๆที่นางเอกเคยได้รับก็โดนลิฟไปหมดไม่ว่าจะเป็นการได้อยู่ห้องเดียวการที่ไม่สามารถฝึกฝนร่างกายการที่ไม่สามารถขี่ม้าได้ตามมาตรฐานปกติคนอื่นจะโดนลงโทษแต่เธอไม่โดนลงโทษพอสิทธิพิเศษโดนเก็บกลับไปนางเอกก็โดนลงโทษอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่นางเอกต้องพยายามพิสูจน์เพื่อที่ตนเองจะได้รับการยอมรับจากทุกคนยอมรับในฐานะที่เธออยากจะเป็นนักศึกษาอยากจะเรียนแพทย์ความมุ่งมั่นของนางเอกจริงๆก็คือเธออยากจะเรียนแพทย์ส่วนความรักของร่างเดิมที่ไปรักอาจารย์ฟู่อันนั้นโยนทิ้งไปนะครับเพราะว่าเธอไม่ได้รู้สึกรักใครอะไรกับอีกฝ่ายแล้วเพียงแต่ว่าชื่นชมในฐานะอีกฝ่ายที่เป็นหมอเป็นคนที่มีความรู้มีความคิดก้าวหน้าเหมือนกันเป็นคนที่สนับสนุนด้านวิชาการความรู้ทางด้านแพทย์อย่างเดียวมีปัญหาก็พูดคุยกันช่วยเหลือกันนะครับพูดง่ายคือเป็นคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันมากกว่าอันนี้ในความรู้สึกของนางเอกมันเลยทำให้ในเรื่องในช่วงเล่ม1กับเล่ม2นะนางเอกจะไม่มีโมเมนต์ด้านความรักเลยสิ่งที่เธอต้องการก็คือต้องการจะสำเร็จแพทย์ต้องการช่วยเหลือผู้คนมากกว่าอันนี้นี่คือสิ่งที่นางเอกเป็นถามว่าทำไมนางเอกที่มีความรู้ในชาติที่แล้วต้องมาเรียนในชาตินี้อีกก็เพราะว่าสิ่งที่นางเอกเรียนรู้ในชาติที่แล้วนะครับผมมันเป็นการแพทย์ที่ก้าวหน้าเกินไปแล้วเธอต้องมาเรียนรู้ว่ายุคนี้เรียนรู้ในระดับไหนมีความรู้ระดับไหนเพื่อที่เธอจะมาปรับจูนและเอามาใช้แล้วเอามาช่วยเหลืออย่างเช่นการดูกรุ๊ปเลือดใช่ไหมในยุคนี้มันก็จะรู้แค่4กรุ๊ปก็คือ A B แล้วก็ O ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยุคต่อไปเนี่ยมันจะรู้ว่ามันจะมีกรุ๊ปเลือดที่มากกว่านี้เป็นกรุ๊ปเลือดหายากพวกนี้กับติดอะไรพวกนี้ที่เป็นบวกเป็นลบใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่นางเอกต้องปรับตัวมีบางสิ่งบางอย่างที่นางเอกรับรู้ก็ไม่สามารถบอกใครได้เช่นการทำเพนิซิลินเป็นต้นเนี่ยเธอก็คิดว่าเธอจะทำนะพอแม้ว่าจะขัดหลักการแพทย์ก็ตามคือไม่ควรจะเอาความรู้ในอนาคตมาเปิดเผยแต่ถ้าเกิดเทียบกับคนที่ตายแล้วเธอคิดว่าเธออยากจะทำตรงนี้มากกว่าคืออยากช่วยเหลือผู้คนอันนี้ก็เป็นการตัดใจของนางเอกพูดง่ายคือนางเอกมีความฝันที่อยากจะช่วยผู้คนอันนี้คือตัวนางเอกเพราะนั้นคือเธออยากจะเรียนแพทย์อยากจะรับรู้วิทยาการที่อยู่ในยุคนี้อยากจะช่วยเหลือผู้คนอันนี้นี่คือสิ่งที่เป็นนางเอกนะเพราะนั้นเธอจะไม่มองเรื่องความรักชายหนุ่มหญิงสาวเลยประกอบกับผู้ชายในสายตาเธอหลายๆคนใช่ไหมเธอก็ไม่ได้มองดีไม่ว่าจะเป็นพระเอกเพราะในสายตาของเธอพระเอกก็คือเป็นผู้ชายทั่วไปที่แต่งงานเพื่ออำนาจละทิ้งผู้หญิงที่รักเพื่อไปแต่งงานกับคนที่สามารถส่งเสริมเขาได้มากกว่าอันนี้นี่คือสายตาในมุมมองของนางเอกที่มีต่อพระเอกแต่ว่านางเอกก็ต้องพึ่งพาพระเอกเพราะอีกฝ่ายนึงเป็นคนที่มีอำนาจช่วยครอบครัวเธอได้ทำให้เธอต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามพระเอกแต่แน่นอนว่าก็ไม่พอใจพระเอกที่เป็นพวกเผด็จการบังคับให้เธอเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์เป็นสุนัขรับใช้เขานางเอกยังบอกพระเอกไปเลยนะครับโดยความไม่พอใจว่าเธอไม่ใช่สุนัขรับใช้ใครพระเอกก็สวนกลับไปว่าสุนัขยังดีที่เฝ้าบ้านได้พูดง่ายคือเป็นการดูถูกนางเอกกลับไปตรงนี้มันก็เลยทำให้นางเอกมีปัญหากับพระเอกพระเอกก็เลยเลิกให้การช่วยเหลือนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกเนี่ยมันก็อยู่ในที่เรียกว่าต้องพึ่งพาอาศัยกันในระดับนึงละกันก็คือนางเอกไม่สามารถงัดข้อกับพระเอกได้พระเอกก็ไม่ได้แก้อะไรเพิ่มนะแค่ไม่ให้การช่วยเหลือเฉยก็คือสิทธิพิเศษที่นางเอกเคยได้รับก็เก็บกลับไปนางเอกก็ต้องใช้ชีวิตในฐานะของนักเรียนแพทย์ทั่วไปนักเรียนแพทย์ทหารนะเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนแพทย์ทหารเพราะนั้นนะครับในเล่มนี้เราจะเห็นนางเอกใช่ไหมจะเก่งกาจทางด้านการแพทย์นะครับมีความรู้ของโลกสมัยใหม่เข้ามาแล้วก็ประยุกต์ใช้แล้วก็ความสามารถทางด้านนิติเวชอันนี้นี่คือสิ่งที่นางเอกเป็นแต่จุดด้อยของนางเอกก็คือเธอไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้คน
พูดง่ายๆคือความฉลาดทันคนเล่ห์เหลี่ยมจะไม่ค่อยมีบางครั้งก็โดนคนหลอกใช้บางครั้งก็ไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ตัวแต่หลังๆเธอเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเริ่มรับรู้แล้วว่าทำไมเพื่อนในห้องเรียนเพื่อนในโรงเรียนเพื่อนในหอพักนี่ไม่ชอบเธอเธอก็ค่อยปรับตัวค่อยๆเรียนรู้นะครับอันนี้คือการพัฒนาการของนางเอกแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วง2เล่มแรกความรู้สึกที่ว่ารักพระเอกนะครับโมเมนต์ประเภทชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยแทบไม่มีเลยอาจจะเป็นการชนะค้าคานกันมากกว่าเพราะนางเอกเป็นสไตล์ดื้อเงียบคือไม่ยอมรับการกระทำของพระเอกไม่พยายามไปขอความช่วยเหลือเขาพูดง่ายคือเธอคิดว่าเธอเก่งเธอสามารถเอาตัวรอดได้เธอจะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นนี่คือตัวของนางเอกนะครับเป็นคนที่สู้ชีวิตซึ่งตรงจุดนี้เองมันก็ทำให้พระเอกชอบมองว่านางเอกเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ต่อสู้เลยอยากจะยงน้องสาวให้นะมุมมองของพระเอกนะครับพระเอกเนี่ยก็คือเป็นนายทหารเป็นคนที่ต้องการจะขึ้นสู่จุดสูงสุดเขายอมใช้ทุกวิถีทางในการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดพูดง่ายคืออะไรที่เป็นประโยชน์เขาทำอะไรที่เป็นความรักความรู้สึกเขาตัดทิ้งพูดง่ายคือเขาเป็นคนที่คำนึงถึงผลประโยชน์มากยกเว้นเรื่องน้องสาวเพราะเขารักน้องสาวมากนะครับผมพูดง่ายคือจะหาผู้ชายดีที่สุดให้น้องสาวก็คือมาหมายมั่นปั้นมือนางเอกแต่นางเอกปฏิเสธเขาก็ไม่พอใจปฏิเสธน้องสาวตัวเองใช่ไหมตอนแรกคิดว่าเป็นพวกรักร่วมเพศนะครับรักกับอาจารย์ฟู่พอนางเอกบอกไม่ใช่เขาก็ยังไม่พอใจพอนางเอกบอกว่าเป็นพวกพิการไม่สามารถมีภรรยาได้เขาก็พยายามหาวิธีรักษาประมาณนี้พูดง่ายคือเป็นคนที่รักน้องสาวความรู้สึกกับนางเอกนะในช่วงแรกนะครับแค่รู้ว่าเป็นคนเก่งคนที่มีความสามารถแต่ค่อนข้างที่จะหัวรั้นหัวรุนแรงเป็นพวกนิ่งเงียบก็เลยคิดจะดัดนิสัยสั่งสอนทำให้รู้จักโลกความเป็นจริงว่าเป็นยังไงทำให้นางเอกเนี่ยได้รับรู้ความเป็นจริงว่าถ้าเกิดไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีแบ็กอัพสิ่งที่เธอต้องเผชิญคืออะไรถ้าเธอไม่สามารถอยู่ในมหาลัยแพทย์ทหารได้เธอก็ต้องออกไปเพราะเขาไม่ช่วยเหลือเธอแล้วแต่ว่าพอนางเอกสามารถต่อสู้สามารถเอาตัวรอดและสามารถเอาชนะจนสามารถอยู่รอดได้เขาก็มองเธอในสายตาที่ชื่นชมเป็นคนที่น่าส่งเสริมอยากจะดึงมาเป็นพวกตัวเองอันนี้นี่คือลักษณะพระเอกเพราะฉะนั้นในช่วง2เล่มแรกนะครับพระเอกก็จะไม่มีโมเมนต์ความรักกับนางเอกเลยยังมองความรักเป็นสิ่งไร้ค่าเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าแลกเปลี่ยนกับคำว่าผลประโยชน์เพราะเขาเนี่ยตั้งว่าผลประโยชน์กับความสำเร็จหรือสิ่งที่ต้องการอยู่เหนือกว่าอันนี้นี่คือลักษณะพระเอกแน่นอนว่าความรู้สึกนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปจากการที่เขาสังเกตและเฝ้าดูส่งคนติดตามนางเอกนะครับเขารับรู้ถึงทุกสิ่งอย่างจากนางเอกใช่ไหมเขาก็เริ่มสงสัยถึงพฤติกรรมเริ่มสงสัยถึงนิสัยใจคอเริ่มสงสัยถึงตัวตนของนางเอกตอนท้ายเล่ม2จนถึงต้นเล่ม3นะเขาสามารถเดาได้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงรับรู้แล้วว่านางเอกเป็นผู้หญิงแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อนางเอกนะครับมันเริ่มเปลี่ยนไปที่ว่าเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเขาเริ่มรู้สึกไม่พอใจเวลามีคนอยู่ใกล้นางเอกอันนี้เป็นความรู้สึกของพระเอกนะเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆก่อตัวของพระเอกยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรถ้าคนที่อ่านนิยายมาก็น่าจะเดาได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเนี่ยมันยังไม่เฉลยเพียงแต่พระเอกจะเริ่มมีความรู้สึกว่ามันคือความรู้สึกที่เขาไม่ชอบไม่สบอารมณ์นะครับมันค่อยๆประทุขึ้นมานิดๆเพียงแต่ว่ายังไม่ชัดเจนค่อยๆมาทีละนิดมันเลยทำให้เขาใช้วิธีหลายๆสิ่งนะครับในการกำจัดคู่แข่งออกไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งหรือว่าเป็นคนที่เข้าใกล้นางเอกนะครับเป็นคนที่อยู่ร่วมห้องกับนางเอกใช่ไหมประมาณผู้ชาย7คนที่อยู่ในห้องพักเดียวกับนางเอกใช่ไหมเขาก็ให้ผลประโยชน์ให้พวกนั้นเนี่ยไปเข้าค่ายในช่วง1เดือนละกันพอกลับมาเสร็จค่อยมาสอบใช่ไหมนางเอกก็สามารถย้ายไปอยู่ห้องเดียวได้อะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่พระเอกทำพูดง่ายคือเขาทำโดยคิดว่ามองว่าเป็นผู้หญิงคนนึงไม่ควรอยู่ร่วมกับผู้ชายแต่ลึกๆแล้วนะครับผมมันมีความไม่สบอารมณ์นะครับมีความรู้สึกไม่พอใจนิดๆที่มันก่อตัวมานะครับถ้าเกิดเราอ่านเนี่ยเราจะรับรู้ได้ว่าพระเอกนะครับน่าจะเริ่มรู้สึกบางอย่างกับนางเอกแล้วเพียงแต่ความรู้สึกนี้มันยังไม่โจ่งแจ้งมันยังไม่ชัดเจนมาต้องบอกก่อนนะเรื่องนี้มัน7เล่มจบใช่ไหมในช่วง2เล่มแรกนะครับมันยังไม่ปูพื้นถึงความรักของพระเอกกับนางเอกนะเพียงแต่ว่านางเอกเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่พอใจพระเอกไม่ชอบความเผด็จการไม่ชอบความอมหิตไม่ชอบเขาที่จะถือผลประโยชน์เป็นหลักใช่ไหมแต่ในทางเดียวกันเธอก็ยอมรับเขายอมรับการตัดสินใจยอมรับการช่วยเหลือจากเขานะครับมันจะมีเหตุการณ์ก็คือคุณชายตระกูลหวังเนี่ยเคยไปฆ่าคนเพื่อช่วยเหลือเธอเพราะว่าไอ้คนที่จะมาลวนลามเธอก็เป็นพวกชายรักชายประมาณนี้พระเอกก็สามารถจัดการอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคือจัดการอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะให้ทำดูเหมือนคดีฆาตกรรมอำพรางก็คือว่าโดนคนอื่นฆ่าแล้วกันนะครับซึ่งนางเอกก็ต้องเก็บเงียบความลับนี้ไว้เพราะไม่งั้นเธอก็ตายคุณชายหวังก็ตายประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ตอนแรกพระเอกก็คิดจะให้นางเอกเป็นแพรับบาปไปแต่ตอนหลังเขาก็เปลี่ยนใจช่วยนางเอกด้วยละกันคือเป็นการช่วยทั้งนางเอกช่วยทั้งคุณชายหวังไปในเวลาเดียวกันอันนี้นี่คือสิ่งที่พระเอกทำนะครับคือเขาเริ่มรู้สึกกับนางเอกพูดง่ายคือในช่วงต้นแม้จะรู้ว่านางเอกเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมเขาก็ให้ความรู้สึกพิเศษกับนางเอกไปแล้ว
แต่ความรู้สึกเนี้ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆพัฒนาขึ้นเมื่อเขารับรู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงแน่นอนอันนี้คือเป็นการคาดเดาด้วยนะต้องบอกก่อนมันเลยทำให้เรื่องนี้นะมันมีความสุขมีความน่าสนใจถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในขณะที่พระเอกเริ่มรักแต่ไม่รู้ตัวในขณะที่นางเอกไม่พอใจพระเอกนะครับแน่นอนว่าพระเอกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นต้องละทิ้งผู้หญิงที่เขาต้องแต่งงานด้วยหรือเปล่าเพราะว่าระหว่างอำนาจกับความรักซึ่งเขามองว่าเป็นสิ่งไร้ค่าให้แม่เขาก็ต้องชั่งใจเลือกแน่นอนว่านางเอกจะมีอิทธิพลมากแค่ไหนอันนี้ก็ต้องคอยดูนะครับหรือนางเอกจะไปเข้าคู่กับใครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่ต้องบอกก่อนนะครับนี่คือการคาดเดาล้วนๆเพราะว่าในเรื่องต่อไปเนี้ยผมไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะในเรื่องที่รับรู้ผมก็รับรู้แค่อ่านเท่านั้นนะครับผมส่วนเล่ม3เล่ม4ที่ออกมาแล้วใครที่อ่านล่วงหน้าไปแล้วอาจจะทราบดีนะครับว่าโมเมนต์ความรักของคู่เป็นยังไงเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านตอนนั้นใครที่อ่านแล้วคงจะทราบแล้วว่าคงจะคาดเดาหรือคงจะรู้ในเรื่องไปมากกว่าผมแล้วก็อาจจะฟินหรือสนุกไปมากกว่าและอีกสิ่งนึงครับที่ทำให้เรื่องนี้มันมีความแตกต่างจากหลายเรื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเข้ามาจากตอนแรกที่ไม่คาดคิดนะเพราะว่าจินตนาการตอนแรกผมก็คิดว่าอีกเป็นผู้หญิงก็คืออยู่ในร่างผู้หญิงเลยใครๆก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปเป็นหมอทหารในยุคสหพันธรัฐใช่ไหมคิดอย่างนั้นจริงๆไม่คิดว่าต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายไม่คิดว่าต้องไปเรียนที่โรงเรียนแพทย์ทหารก่อนพูดง่ายคือคิดว่าพระเอกเนี่ยรู้จักนางเอกในต้นคิดว่ามันจะเข้าเรื่องความรักเลยในต้นใช่ไหมแต่ในนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นคดีใหญ่ประมาณ 2-3 คดีแล้วกันนะนางเอกจะอาศัยความเป็นนิติเวชเข้าไปช่วยเหลือขี้คายคดีนางเอกจะให้ข้อมูลนะครับในฐานะของการชันสูตรว่าผู้ตายตายยังไงโดนฆาตกรรมหรือเปล่าหรือว่าตายจากโรคประจำตัวตายจากสาเหตุอะไรอันนี้นี่คือสิ่งที่นางเอกวิเคราะห์และชันสูตรออกมาในขณะที่พระเอกจะสืบสวนต่อนะครับทำให้ได้บทสรุปและก็สามารถหาคำตอบได้แน่นอนว่าบางคำตอบใช่ไหมมันก็จะทำให้พระเอกได้รับผลประโยชน์ด้วยมันเลยเป็นการประสานระหว่างการแพทย์กับการสืบสวนคดีนะครับทำให้เรื่องนี้มันมีความสุขตรงนี้ที่ควบคู่ไปกับโมเมนต์ความรักของพระเอกกับนางเอกพูดง่ายนี่คือความสุขของเรื่องนี้ครับซึ่งแตกต่างก็คือเป็นการไขคดีมีเกี่ยวกับแพทย์นะครับมีการสืบสวนแล้วก็มีความรักเป็นการผสมผสานกันซึ่งเรื่องในแนวนี้ใช่ไหมมันก็มีหลายเรื่องนะครับที่มีความสนุกและมีความน่าสนใจนะมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ครับอยู่ในเรื่องที่มีความสนุกมีความน่าสนใจน่าอ่านนะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องโมเมนต์ความรักอย่างเดียวเนี่ยหลายๆเรื่องมันก็อาจจะน่าเบื่อนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะพอมันได้โมเมนต์การสืบสวนคดีการใช้การชันสูตรศพเข้ามาช่วยเหลือในการสืบคดีเนี่ยมันเลยทำให้มีความสนุกและมีความน่าสนใจทำให้ในเรื่องเนี่ยอาจจะยืดออกไปนะครับเพราะมันมีรายละเอียดหลายๆเรื่องแน่นอนว่ามันจะมีการชิงอำนาจนะครับมีกลุ่มก้อนของคนที่มีอิทธิพลนะครับมีกลุ่มตระกูลหลายๆอย่างนะครับที่คานผลประโยชน์อะไรเข้ามาตรงนี้มันก็จะเป็นอีกส่วนนึงครับที่ทำให้เรื่องนี้มีโลกทัศน์ที่ชัดเจนขึ้นมาไม่ใช่แค่เรื่องราวความรักนะครับที่ว่าพระเอกเก่งกาจรบเก่งชนะเก่งนะเพราะตรงส่วนนี้มันก็จะช่วยขยายเรื่องราวให้มีความสนุกมีความน่าสนใจและชวนติดตามอ่านไปนะครับผมสำหรับเรื่องข้ามเวลามาเป็นแพทย์ทหารหญิงเป็นอีกเรื่องนึงครับที่เวลาอ่านนะต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่านแค่2เล่มเนี่ยผมให้แรงค์ S เลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องข้ามเวลามาเป็นแพทย์ทหารหญิงนะครับผมใครอยากได้เรื่องแนวความรักนะครับผมที่นางเอกต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วพระเอกนะก็คือเป็นนายทหารนะครับเป็นนายทหารใหญ่นะครับที่กุมอำนาจในเมืองละกันทั้งคู่ก็มีความผูกพันกันต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับในขณะที่นางเอกก็หัวแข็งนะครับอยากเอาชนะพระเอกก็ต้องการสยบนางเอกนะซึ่งสุดท้ายคำตอบเป็นยังไงนะครับพอเดาได้ในนี้มันก็จะมีการสืบสวนคดีมีความรู้เกี่ยวกับทางแพทย์อะไรนะครับหลายๆอย่างนะครับนางเอกต้องต่อสู้ดิ้นรนยังไงในโรงเรียนแพทย์นะครับในฐานะผู้ชายเพราะต้องปลอมตัวเข้าไปใช่ไหมมาเลยทำให้เรื่องนี้ครับมีความสุขมีความน่าสนใจแล้วก็มีตัวละครรองๆหลายๆตัวครับทำให้ในเรื่องมีความสุขมีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพี่ของนางเอกที่เป็นพวกกะล่อนปิ้นป้อนนะครับผมหรือน้องสาวของพระเอกใช่ไหมที่หลงรักนางเอกนะครับหรือคุณชายหวังที่หลงรักนางเอกตอนเป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้ในเรื่องทำให้มันมีความสุขมีความน่าสนใจครับเราสามารถอ่านมันเพลินได้นะครับผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสุขและมีความน่าสนใจนะครับผมสำหรับเรื่องข้ามเวลามาเป็นแพทย์ทหารหญิงยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับ